มันก็จะได้ครับบันทึกได้เนี่ยอ๋อเรากดบันทึกก็ได้อ๋อค่ะเอารูปไปใช้งานได้ครับอ๋อใช่ใช่ไหมคะเนี่ยครับบันทึกสำเร็จแล้วคือมีหลายอันมากใช่ไหมคะเนี่ยครับคือแค่เซิร์ชตรงคือกดเซิร์ชได้เลยอาการเจ็บป่วยมีหลากหลายอาการเนี่ยจะอิงตามหลักเป็นอะไรแล้วเราสามารถเข้าไปดูได้เลยสมมติงานสาธารณสุขหางูสวัสดิ์เริ่มนอนไม่หลับนอนไม่หลับไม่เมื่อคืนสมมตินอนไม่หลับนะฮะมันจะขึ้นขี้เหล็กเลยขี้เหล็กนะเป็นยังไงบ้างขี้เหล็กมีข้อมูลมีรูปมีอะไรให้ดูขี้เหล็กเป็นลักษณะแบบไหนใบเป็นยังไงดอกเป็นอย่างไรนะเอาไปใช้ยังไงวิธีใช้นะอ๋อแบบว่าคือแบบมีแอปนี้ก็คือสามารถดูแลรักษาใช่ครับรักษาตัวเองได้พื้นฐานก่อนจะไปหาหมอได้เลยเขาบอกว่าอาการนอนไม่หลับเบื่ออาหารใช้ใบขี้เหล็กแห้งหรือใช้ใบหนักต้มน้ำรับประทานก่อนนอนหรือใช้ใบอ่อนเป็นยาดองเหล้านะครับเนี่ยจะบอกคือแบบคืออาการเจ็บป่วยพื้นฐานที่ทั่วไปเป็นตามฤดูกาลหรืออะไรเงี้ยก็จะมีข้อมูลให้นี่น่าสนใจนะคะใครสนใจไปสนใจสามารถไปแคปซูลขี้เหล็กยาหอมแก้ลมวินเวียนยานารายแปลงรูปกาไก่ทองก็แก้ในเรื่องของอาการไม่หลับได้ตัวนี้จะบอกเป็นรายละเอียดแล้วก็สามารถบอกได้ว่ามีที่ไหนขายอ๋อมีตรงแหล่งโรงพยาบาลที่เขาทำที่มีจำหน่ายดีเนาะนี่น่าสนใจคือแบบว่าเป็นเหมือนการดูแลรักษาตัวเองพื้นฐานของประชาชนทั่วไปไม่ได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลคือแบบเราสามารถที่จะแบบดูแลตัวเองได้ง่ายๆเลยโรงพยาบาลก็มีครับถ้าเราโอ้ดีเนาะโอเคค่ะน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวจะเผยแพร่